นะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับก็ยังมีผลการแข่งขันกีฬาต่างๆมาฝากกันนะครับก็แน่นอนว่าช่วงนี้นะครับเรื่องของเทนนิสนี่อาจจะปิดฉากฤดูกาลไปแล้วนะครับทั้ง ATP Tour WTA Tour ครับรวมไปถึง Davis Cup ที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นสามารถคว้าแชมป์ไปนะครับจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของทาง Roger Federer ครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็ยังมีการแข่งขันในรายการพิเศษที่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมนักเทนนิสที่โปรดปรานอยู่เป็นระยะนะครับโดยที่มาเรียชาราปาวาก็ฟอร์มดีในช่วงหลังด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องของเทนนิสนะครับเรามีผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA มาฝากด้วยนะครับซึ่งเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของ Dallas Mavericks ที่เอาชนะ Toronto Raptors ได้ครับครับก็บาสเกตบอล NBA นะครับ Regular Season 2014-2015Toronto Raptors ครับก็หยุดสถิติชนะ6เกมติดครับหลังจากเปิดถิ่นแอร์แคนาดานะครับเซ็นเตอร์พ่าย Dallas Mavericks คู่แข่งจากสายตะวันตกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วง Regular Season 2014-2015 นัด Friday Night ครึ่งแรกครับ Mavericks ขึ้นนำ Raptors ไปก่อน48-43คะแนนครับแล้วก็เข้าครึ่งหลังครับ Raptors ก็เร่งทำเครื่องเร่งทำคะแนนครับไล่ตีตื้นแต่ก็ถูกเดิร์กโนวิสกี้นะครับชูตเก็บ2แต้มในช่วง17วินาทีสุดท้ายให้เมเวอริกยังคงเป็นฝ่ายที่นำแรปเตอร์อยู่71-64คะแนนในควอเตอร์สุดท้ายครับมอนต้าเอลลิสครับก็ไม่ยอมลามือเร่งบุกทะลวงแป้นคู่แข่งไม่ยั้งครับซัดไปถึง15แต้มให้เมเวอริกจน9วินาทีสุดท้ายครับก็ถูกคายโลรีนครับเก็บเพิ่ม2แต้มให้แรปเตอร์ครับไล่ตีตื้นขึ้นมาเป็น102-104คะแนนครับแต่โชคก็ยังไม่เข้าข้างครับเมื่อกีวิสวาสเกตนะครับพลาดทำฟาวโอกาสให้เดวินแฮร์ริสนะครับชูสลูกโทษครับเก็บ2แต้มในช่วง6วินาทีสุดท้ายครับช่วยให้แมเวอริกส์บุกไปเอาชนะแรปเตอร์สไปด้วยสกอร์106-102คะแนนครับแม้ว่าแรปเตอร์สจะต้องหยุดสถิติชนะ6เกมติดครับแต่ก็ยังเป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดในสายตะวันออกครับจากการชนะ13แล้วก็แพ้เพียง3เกมเท่านั้นครับส่วนแมเวอริกส์ครับเกมนี้ก็มีสถิติชนะ12แพ้5เกมนะครับแล้วก็มอนต้าเอลลิสการ์ดการ์ดของเมเวอริกครับเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด30แต้ม1รีบาวด์กับ6แอสซิสต์ครับในเกมนี้เดี๋ยวไปดูผลการแข่งคู่อื่นๆนะครับบอสตันเซลติกครับก็แพ้ชิคาโกบูลส์102-109คะแนนชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์แพ้โกลเด้นสเตทวอริเออร์101-106คะแนนแอตแลนต้าฮอคส์ครับชนะนิวออร์ลีนส์พลิแกนส์ไป100-91คะแนนดีทรอยต์พิสตันครับแพ้มิลวอกกี้บัคส์88-104Houston Rockets แพ้ LA Clippers ไป85-102 Indiana Pacers ชนะ Orlando Magic ไป98-83 Oklahoma City Thunder ครับก็เอาชนะ New York Knicks ไป105-78 San Antonio Spurs ชนะ Sacramento Kings 112-104 Denver Nuggets ครับชนะ Phoenix Suns 122-97 คะแนน Portland Trail Blazers ครับแพ้คาบ้านครับ Memphis Grizzlies ครับ99-112แล้วก็ LA Lakers ครับก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่แพ้คาบ้านครับก็แพ้ต่อ Minnesota Timberwolves ไป119-120คะแนนครับเรียกว่าแพ้ไปนิดเดียวเท่านั้นครับไปที่เรื่องเทนนิสกันบ้างนะครับก็เป็นการแข่งขันรายการที่อาจจะไม่ได้จริงจังมากนักนะครับซึ่งในช่วงแรกตามรายงานนี่จะมาแข่งขันที่บ้านเราด้วยนะครับแต่ว่าก็ไปแข่งที่มะนิลาเนื่องจากว่ามีการติดรัฐประหารนะครับในช่วงวันที่28-30พฤศจิกายนนะครับโดยที่เราไปกันที่มะนิลาเลยนะครับมาเรียชาราปาวาก็ผลงานดีนะครับทำให้ทีมมะนิลาแมฟริกส์ครับทีมเจ้าบ้านก็เก็บชนะได้แมตช์แรกครับในการแข่งขัน International Premier Tennis League นะครับการแข่งขันที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ครับมาเรียนั้นก็ทำให้เมเวอริกประเดิมวันแรกครับด้วยการเก็บชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับก็เอาชนะทางคริสติน่ามาลาเดโนวิชนะครับตำนานนักเทนนิสหญิงจากฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์6-5เกมนะครับก็มีทั้งนักกีฬาที่ยังแข่งขันอยู่แล้วก็นักกีฬาที่เลิกเล่นไปแล้วนะครับในรายการนี้ก่อนที่มะนิลาเมเวอริกจะปาชัยอีก4คู่ที่เหลือนะครับมาเรียชนะแต่เพื่อนร่วมทีมแพ้หมดนะครับแพ้กับ UAE Royal นะครับหลังจากที่คาร์ลอสโมย่าครับตำนานนักเทนนิสชาวสเปนก็ไปพ่ายให้กับโกรันอีวานิเซวิชนะครับตำนานของทีม UAE Royal จากโครเอเชียไปเฉียวๆครับ5-6เกมนะครับในการแข่งขันประเภทชายของระดับตำนานนะครับส่วนประเภทชายของนักกีฬาที่แข่งอยู่นะครับเอดี้มารีจากสหราชอาณาจักรนะครับนี่เล่นใน ATP World Tour Final เช่นเดียวกันกับคู่แข่งของเขาคือมารินซิลิชจากโครเอเชียครับเจ้าของแชมป์ US Open แพ้ไป5-6นะครับเอาแพ้ไปเฉียดชิวเหมือนกันครับขำๆครับรายการนี้ส่วนประเภทชายคู่ครับมาริลาแมฟริกก็เก็บชนะไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับทางทริทิลกี้นะครับนักเทนนิสเจ้าถิ่นจับคู่กับโจวินเฟรดซองกาจากฝรั่งเศสครับแพ้ให้กับทางมารินซิลิชที่จับคู่กับเนนาดซิโมนิกนี่เป็นสุดยอดนักเทนนิสในระดับการแข่งขัน
ATP ทัวร์ในประเภทคู่อยู่แล้วนะครับแพ้ไป4-6เกมนะครับคู่ซิลิชกับซิมลิชก็ชนะไปนะครับส่วนคู่ผสมมาริลาแมฟริกส่งแอดดี้มารีและก็ชามารีชราปวาสลงสนามครับแต่ก็ยังไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้นะครับแพ้ให้กับเนนาดซิมูนิจากเซอร์เบียที่จับคู่กับคริสตินามาลาเดโนวิชนะครับนักเทนนิสหญิงจากฝรั่งเศสไป4-6นะครับทำให้จบวันมาริลาแมฟริกพ่ายคู่ของ UAE Royal ไปทั้งสิ้น24-29คะแนนนะครับคนนับคะแนนรวมนะครับส่วนการแข่งขันอีกคู่นึงเมื่อคืนทางด้านไมโครแม็กซ์อินเดียนนะครับหมายถึงว่าอินเดียนเอชนะครับก็กับทางด้าน DPS Singapore Slammers ครับปรากฏว่าทางไมโครแม็กซ์อินเดียนเอชเอาชนะไปได้ทั้งสิ้น26-16คะแนนนะครับการนับคะแนนก็ไม่ได้เหมือน ATP World Tour Final ครับที่แข่งแบบพบกันหมดนะครับนี่จะเป็นการแข่งขันแบบเป็นทีมนะครับมีทั้งหมด4ทีมครับโดยที่ Royal กับทาง Eden Ace ก็มี4แต้มเท่ากันนะครับส่วนมานิลาแล้วก็สิงคโปร์มี2และ1คะแนนนะครับก็ขึ้นอยู่กับสกอร์ที่ได้มานะครับก็ติดตามชมได้ทาง True Series HD นะครับเวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะครับเพื่อเข้าใจระบบการเล่นการแข่งขันในรายการนี้ครับในขณะที่กอล์ฟเอมิเรียสออสเตรเลียนโอเพ่นในวันที่3นะครับที่สนามดิออสเตรเลียนกอล์ฟคลับในซิดนีย์ออสเตรเลียครับก็วันนี้เป็นการแข่งขันในรอบที่3ครับแล้วก็ผู้นำเวลานี้นะครับก็คือเกรกชาเมอร์นะครับเก็บคะแนนสกอร์สะสมไปทั้งหมด5อันเดอร์พาร์นะครับเป็นที่1ร่วมกับเบรดรัมฟอร์ดครับแล้วก็จอร์แดนสปีดที่ไต่อันดับขึ้นมาได้ดีทีเดียวนะครับในวันนี้ส่วนรอรี่แม็กอินรอยนะครับมือ1ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ14ร่วมนะครับมีคะแนนสะสม1โอเวอร์พาร์นะครับก็ต้องบอกว่าในรายการนี้ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับรอรี่แม็กอินรอยครับคุณผู้ชมยังสามารถรับชมการแข่งขันรอบสุดท้ายครับได้ในช่วงสายของวันพรุ่งนี้ครับทางช่อง Fox Sports 2689ครับตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะครับสำหรับรายการ Emirates Australian Open A strange choice of club for Rory today He must reach the water with a drive that's heading way right ไปต่อที่โปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport กันเลยครับ True Sport Today วันนี้ครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนเกตาเฟ่กับบิลบาว 4:00 นนะครับแล้วก็เอสปานยอลกับเลบันเต้เที่ยงคืนทาง True Sport HD 2มาลากากับเรอัลมาดริด2:00แล้วก็เซลตาบิโก้กับเอบานะครับ4:00ทาง True Sport HD 2เช่นเดียวกันครับส่วนเซเรียอาครับซาซัวโลกับลาสเวโรน่านะครับ True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 3อันนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงคืนนะครับส่วน 2:45 นาทีครับก็มี True Sport 1แล้วก็ ASN ถ่ายทอดสดครับไทยเมียนมานะครับวันนี้19:00 นทาง Fox Sport Plus HD นะครับช่องหมายเลข680เกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับส่วนสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับก็ชิงกันเข้ารอบนะครับในนัดสุดท้าย19:00 ครับ Fox Sports ถ่ายทอดสดครับแข่งพร้อมกันนะครับ2คู่ NBA มีวอชิงตันกับนิวออร์ลีนส์ครับ 7:00 นวันพรุ่งนี้ครับ True Sport HD และ True Sport 3ส่วน Utah Jazz กับ LA Clippers ครับ 9:00 ทาง NBA TV ครับเทนนิสอินเตอร์เนชั่นแนลพรีเมียร์เทนนิสลีกนะครับ2คู่ครับคู่แรก15:00 คู่ที่2 18:30 True Tennis HDส่วนกอล์ฟ PGA Tour Emirates Australian Open นะครับในวันสุดท้าย8:00วันพรุ่งนี้นะครับ Fox Sports จะถ่ายทอดสดกอล์ฟ Fashion Tour Kings Cup นะครับในรอบที่3บ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะครับ True Sport 5วันที่3แข่งขันกันในเรื่องของแบดมินตันก็มี BWF Macau Open Grand Prix Gold นะครับในรอบรองชนะเลิศตอนนี้แข่งกันอยู่นะครับ True Sport HD 3และ True Sport 7ครับส่วนสโนว์เกอร์มี UK Championship นะครับในรอบที่2ครับมีการแข่งขันช่วง2:00แล้วก็ช่วง14:00นะครับ True Sport HD และ True Sport 7ถ่ายทอดสดอีก1ช่วงเวลานะครับช่วง2:00และ14:00ก็มี True Sport 3ถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็จะเป็นการแข่งขันคนละโต๊ะนะครับก็วันนี้ครับอย่าลืมนะครับช่วงหัวค่ำบ้านเรานะครับไทยก็จะเตะ AFF Suzuki Cup ในนัดสุดท้ายนะครับของกลุ่ม B นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนคุณผู้ชมครับที่ต้องการติดตามรายการรวมถึงพวกเราครับก็ยังสามารถติดตามได้ใน Facebook Fanpage ของรายการ www.facebook/sptoday นะครับครับผมปิดท้ายวันนี้ครับมีเรื่องของกิจกรรมดีๆวีรันบีเคเคในบ้านเราคราวนี้เราไปดูบรรยากาศที่เกาหลีใต้บ้างนะครับว่าเขาจะมีกิจกรรมนี้แล้วสนุกกันมากน้อยแค่ไหนครับเวลาหมดครับวันนี้พรุ่งนี้พบกันใหม่ในช่วงเวลา13:00 น. 13:00 น. นะครับในวันพรุ่งนี้รายการเราจะเลื่อน1ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่ามี
รายการแบดมินตันก่อนหน้าที่จะถึงรายการเรานะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานกับคุณสุรกรติดตามนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ